อีก8ปีข้างหน้าครับนี่ฮะมีสถาบันหนึ่งนะครับที่สหรัฐอเมริกา SIA นะครับ Semiconductor Industry Association SIA ออกมาทำนายครับนี่ครับออกมาทำนายย้ำว่าทำนายนะครับบอกว่าอีก8ปีข้างหน้าในปี2032จีนตามหลังประเทศต่างๆอยู่ดีนั่นแหละจีนจะยังคงผลิตชิประดับแอดวานซ์คิดเป็นอะไรนะ market cap ประมาณแค่ 2% ของตลาดทั้งหมดเท่านั้นนะหมายความว่าคนอื่นเขาผลิตกันเยอะแยะนะฮะจีนเนี่ยยังได้แค่ 2% จีนก็ยังตามหลังอยู่นั่นแหละไอ้พวกชิประดับแอดวานซ์ในที่พวก2นาโน3นาโนเนี่ยก็ผลิตได้แค่นี้นะเพื่อนๆก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนี่คือข่าวจากฝั่งอเมริกานะฮะแล้วนี่คือรีพอร์ตจากสถาบันอเมริกา Boston Consultinggroup นะฮะบอกว่าอีก8ปีข้างหน้ายังได้แค่ 2% ของโลกอยู่ดีนะฮะก็คือยังตามหลังแน่นอนฮะฟังหูไว้หูครับเพราะว่ามันก็มาจากฝั่งตรงข้ามนะถ้าจีนฟังจีนก็คงยักไหล่นะบอกว่าเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะฮะว่า8ปีข้างหน้าจีนจะยังอยู่ตรงนี้หรือว่าจะแซงหน้าเข้าไปนะก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะภายใน 8-10 ปีนี้ผมว่าอะไรสนุกแน่นอนนะฮะกับการสู้ geopolitics กันเนี่ยนะฮะ